ตอนที่32เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในรูปผลคูณโดยใช้เทคนิคการแยกส่วนเรามาดูการหาปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2 dx กันนะคะเราจะใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรโดยการกำหนดให้ u เท่ากับ x ยกกำลัง2หลังจากนั้นเราจะนำมาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะจะได้ du เท่ากับ 2x dx จัดรูปใหม่นะคะก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน 2x du เท่ากับ dx เราจะแทนทั้งหมดนะคะกลับลงไปที่โจทย์แล้วหาปริพันธ์ x ตัดกันได้นะคะเราก็จะเหลือแค่เศษ1ส่วน2คูณอยู่กับปริพันธ์ของ e ยกกำลัง u du นะคะซึ่งจะได้คำตอบก็คือเศษ1ส่วน2 e ยกกำลัง u บวกค่าคงที่4หลังจากนั้นนะคะเราจะแทน u เท่ากับ x ยกกำลัง2กลับลงไปที่คำตอบดังนั้นคำตอบที่ได้ของเราก็จะคือเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวกกับค่าคงที่4นะคะต่อไปเรามาดูการหาปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x dx กันนะคะเมื่อเราใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรให้เหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาโดยการกำหนดให้ u เท่ากับ x นะคะหาค่าเชิงอนุพันธ์ก็จะได้เป็น du เท่ากับ dx เมื่อเราแทนทั้งหมดกลับลงไปที่โจทย์นะคะจะเห็นว่าไม่แตกต่างกับโจทย์ที่เป็นตัวแปร x เลยนะคะนั่นหมายความว่าโจทย์ในลักษณะแบบนี้ไม่สามารถหาปริพันธ์โดยการใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรได้นะคะดังนั้นถ้าฟังก์ชันที่เราต้องการหาปริพันธ์อยู่ในรูปของผลคูณของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันเช่นปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x dx ปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ sin x dx ปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x คูณ sin x dx ปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ log x ฐาน e dx หรือฟังก์ชันที่เราต้องการหาปริพันธ์อยู่ในรูปที่ยังไม่มีสูตรพื้นฐานในการหาปริพันธ์นะคะเช่นปริพันธ์ของ arc tan x dx หรือปริพันธ์ของ log x ฐาน e dx นะคะเราจะมีวิธีการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเหล่านี้นะคะโดยการกำหนดให้ u และ v เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ค่าเชิงอนุพันธ์ของ u คูณกับ v นะคะก็คือ u dv บวกกับ v du แล้วเมื่อเราหาปริพันธ์ทั้งสองข้างนะคะเราก็จะได้เป็น u คูณกับ v มีค่าเท่ากับปริพันธ์ของ u dv บวกกับปริพันธ์ของ v du นะคะดังนั้นสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนของเราก็คือปริพันธ์ของ u dv จะมีค่าเท่ากับ uคูณกับ v ลบด้วยปริพันธ์ของ v du หรือเราสามารถเรียกได้ง่ายๆนะคะก็คืออินทิเกรต u dv มีค่าเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du เราจะพูดแบบไหนก็ได้นะคะเรามาลองพิจารณา u และ dv กันนะคะจากตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e กำลัง x dx เราจะได้ว่า u ของเราในที่นี้นะคะก็คือ x และ dv ของเราเนี่ยก็คือ e กำลัง x dx นะคะส่วนอีกตัวอย่างนึงก็คือปริพันธ์ของ xคูณอยู่กับ sin x dx นะคะเราก็จะได้ u ของเราเนี่ยคือ x นะคะแล้วส่วนที่เป็น sin x dx ของเราก็คือ dv ค่ะจาก2ตัวอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะสรุปขั้นตอนของการพิจารณา u และ dv ได้ดังนี้นะคะขั้นแรก u ที่กำหนดจะต้องสามารถหาค่าเชิงอนุพันธ์ได้นะคะเพื่อที่จะนำมาหา du ขั้นที่2 dv ที่กำหนดจะต้องสามารถหาปริพันธ์ได้นะคะเพื่อที่จะนำมาหา v ขั้นสุดท้ายเราจะนำ u du vและ dv นะคะมาแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนนะคะก็มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะคะก็คือว่าส่วนที่เป็นของปริพันธ์ของ v du เนี่ยควรจะต้องคำนวณได้ไม่ยากกว่าปริพันธ์ของ u dv นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1 นะคะจงหาปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x dx วิธีทำนะคะจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราแยกดูว่าระหว่าง x กับ e ยกกำลัง x เนี่ยทั้ง2ตัวสามารถหาอนุพันธ์ได้ทั้งคู่แล้วก็สามารถหาปริพันธ์ได้ทั้งคู่ด้วยเช่นกันนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูการพิจารณา u กันว่าเราจะเลือก u คือตัวไหนถ้ามันดิฟได้แล้วก็ปริพันธ์ได้ทั้งคู่เราจะเลือกตัวที่เมื่อเราหาอนุพันธ์อันดับที่สูงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0เราก็มาดูที่ x ถ้าเราหาอนุพันธ์ที่1ของ x เราก็จะได้1ใช่ไหมคะหรือว่าดิฟ x เนี่ยได้1แล้วถ้าเราดิฟ1ก็จะได้0อันนี้คือหาอนุพันธ์อันดับสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีค่าเป็น0ส่วนถ้าเป็น e ยกกำลัง x ถ้าเราจับมาหาอนุพันธ์หรือว่าจับมาดิฟเราก็ดิฟ e ยกกำลัง x ก็ได้ e ยกกำลัง x เอามาดิฟอีกครั้งนึงก็ยังได้ e ยกกำลัง x เหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือก u ของเราเนี่ยคือ x ส่วนที่เหลือก็ให้เป็น dv ทั้งหมดเลยนะคะก็คือ dv เท่ากับ e ยกกำลัง x dxน
นำ U นะคะมาหาค่าเชิงอนุพันธ์และ DV นำมาหาปริพันธ์นะคะเราก็จะได้เป็น DU เท่ากับ DX และ V ของเราก็คือ E ยกกำลัง X นะคะในตอนนี้เราจะยังไม่บวกค่าคงที่ C ที่ขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำไปบวกตอนหาปริพันธ์รอบสุดท้ายเลยนะคะหลังจากที่เราได้ U ได้ V ได้ DU และได้ DV มาแล้วนะคะเราจะแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนนะคะเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x dx จะมีค่าเท่ากับ x คูณกับ e ยกกำลัง x ลบด้วยปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x dx เมื่อเราหาปริพันธ์นะคะคำตอบก็คือ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x ลบกับ e ยกกำลัง x บวกกับค่าคงที่ c ค่ะตัวอย่าง2นะคะจงหาปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ sin x dx นะคะวิธีทำอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็มาลองแยกดูระหว่าง x กับ sin x ทั้ง2ตัวต่างก็หาอนุพันธ์ได้ทั้งคู่แล้วก็หาปริพันธ์ได้ทั้งคู่ด้วยแต่มีเพียงตัวเดียวที่เมื่อหาอนุพันธ์ระดับสูงขึ้นไปแล้วจะมีค่าเท่ากับ0นะคะนั่นก็คือ x เราก็เลยจะกำหนดให้ u ของเราเนี่ยคือ x นะคะและ dv คือตัวที่เหลือก็คือ dv เท่ากับ sin x dx นำ u มาหาค่าเชิงอนุพันธ์และ dv นำมาหาปริพันธ์นะคะเราก็จะได้ du ก็คือ dx และ v ของเราก็จะได้เป็นลบ cos x เราก็จะนำ u นำ dv นำ du แล้วก็นำ v เนี่ยมาแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ sin x dx จะมีค่าเท่ากับลบ x คูณอยู่กับ cos x ลบด้วยปริพันธ์ของลบ cos x dx เสร็จแล้วเราก็จะหาปริพันธ์ออกมานะคะก็จะได้เป็นลบ x คูณอยู่กับ cos x บวกกับปริพันธ์ของ cos x dx นะคะตอนนี้เครื่องหมายลบเจอกันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกพอเราหาปริพันธ์ปุ๊บก็จะได้คำตอบออกมาก็คือปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ sin x dx จะได้คำตอบออกมาเท่ากับลบ x คูณอยู่กับ cos x บวก sin x บวกค่าคงที่ c ค่ะตัวอย่างที่3นะคะจงหาปริพันธ์ของ log x ฐาน e dx นะคะเราจะเห็นว่าไม่มีสูตรพื้นฐานในการหาปริพันธ์ของ logx ฐาน e เลยนะคะเราก็เลยเลือก u และ dv นะคะโดยการกำหนดให้ u เท่ากับ log x ฐาน e เนื่องจากว่ามันสามารถหาอนุพันธ์ได้นะคะและตัวเนี้ยมันไม่มีสูตรในการหาปริพันธ์แล้วก็ dv ก็คือตัวที่เหลือนะคะ dv ก็คือ dx นำ u มาหาค่าเชิงอนุพันธ์และ dv นำมาหาปริพันธ์นะคะเราก็จะได้ du ของเราก็คือเศษ1ส่วน x dx นะคะและ v ของเราก็คือ x อย่าลืมว่าเรายังไม่บวกค่าคงที่ c ที่ตรงนี้นะคะนำ u นำ du นำ v และ dv เนี่ยแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ log x ฐาน e dx จะได้เท่ากับ x คูณอยู่กับ log x ฐาน e ลบด้วยปริพันธ์ของเศษ1ส่วน x dx เราก็หาปริพันธ์ออกมานะคะจะได้คำตอบก็คือ x คูณอยู่กับ log x ฐาน e ลบด้วย log x ฐาน e บวกค่าคงที่ c ค่ะตัวอย่างที่4นะคะจงหาปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x sin x dx วิธีทำนะคะจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยทั้ง e ยกกำลัง x และ sin x ต่างก็หาอนุพันธ์ได้ทั้งคู่แล้วหาปริพันธ์ได้ทั้งคู่ด้วยแต่ไม่มีตัวใดเลยที่เมื่อหาอนุพันธ์อันดับที่สูงขึ้นไปแล้วมันจะเท่ากับ0ดังนั้นการกำหนด u เนี่ยได้2แบบนะคะแบบแรกตอนนี้ก็คือถ้าเรากำหนดให้ u คือ e ยกกำลัง x และ dv ของเราเนี่ยเป็น sin x dx ก็ได้นะคะหรือเราจะกำหนดให้ u คือ sin x และ dv ของเราคือ e ยกกำลัง x dx ก็ได้อีกเช่นกันนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะเลือกแบบแรกนะคะก็คือให้ u เท่ากับ e ยกกำลัง x และ dv เท่ากับ sin x dx เราก็จะนำ u มาหาค่าเชิงอนุพันธ์และ dv มาหาปริพันธ์นะคะจะได้เป็น du เท่ากับ e ยกกำลัง x dx และ v ของเราก็จะเป็นลบ cos x นำ u นำ duv และ dv นะคะแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนจะได้เป็นปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x sin x dx จะมีค่าเท่ากับลบ e ยกกำลัง x cos x บวกปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x cos x dx นะคะตรงนี้เราให้เป็นสมการดาวไว้ก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเรายังเหลือตัวที่เป็นปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x cos x dx อยู่ซึ่งมันยังไม่สามารถหาปริพันธ์ต่อได้ในตอนนี้นะคะทำให้เราจะต้องใช้การหาปริพันธ์โดย
การแยกส่วนอีกรอบหนึ่งนะคะนั่นก็คือเราจะต้องวนกลับไปกำหนด U และ DV อีกครั้งหนึ่งโดยที่หลักการก็ยังคงใช้หลักการเดิมกำหนดให้คล้ายกับตัวที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็คือตอนนี้เราก็จะกำหนดให้ U ของเรานะคะคล้ายกับตัวเดิมเลยก็คือ U ของเราคือ E ยกกำลัง X และ DV เท่ากับ cos X dx นะคะแล้วก็นำ U และ DV มาทำต่อนะคะนำ U มาหาค่าเชิงอนุพันธ์และ DV นำมาหาปริพันธ์เราก็จะได้เป็น DU เท่ากับ E ยกกำลัง X dx แล้ว V เท่ากับ sin X นะคะนำทั้งหมดแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ E ยกกำลัง X cos X dx เท่ากับ E ยกกำลัง X sin X ลบด้วยปริพันธ์ของ E ยกกำลัง X sin X dx นะคะซึ่งเราจะสังเกตว่าตัวหลังสุดนะคะปริพันธ์ของ E ยกกำลัง X sin X dx เนี่ยหน้าตามันคล้ายกับตัวที่เป็นโจทย์แล้วใช่ไหมคะเราจะนำตัวเนี้ยนะคะกลับขึ้นไปแทนจากที่เราทำค้างไว้ในปริพันธ์โดยการแยกส่วนรอบแรกนะคะแทนในสมการดาวนั่นแหละนะคะเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x cos x dx จะเท่ากับลบ e ยกกำลัง x cos x บวกกับ e ยกกำลัง x sin x ลบด้วยปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x sin x dx นะคะคราวนี้เราก็กระจายเข้าไปย้ายข้างเลยนะคะก็จะเป็น2คูณอยู่กับปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x sin x dx เท่ากับลบ e ยกกำลัง x cos xบวก e ยกกำลัง x sin x เราบวกค่าของที่ c ที่ตรงนี้เลยก็ได้นะคะสุดท้ายย้าย2มาก็จะได้คำตอบนะคะปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x sin x dx จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับลบ e ยกกำลัง x cos x บวก e ยกกำลัง x sin x บวกค่าของที่ c ตัวอย่างที่5นะคะจงหาปริพันธ์ของไซน์ของ log x ฐาน e dx วิธีทำนะคะเราจะกำหนดให้ u เท่ากับไซน์ของ log x ฐาน e นำ u มาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะจะได้ du เท่ากับ cos ของ log x ฐาน e คูณอยู่กับเศษ1ส่วน x dx และเราก็จะกำหนดให้ dv เท่ากับ dx นะคะนำมาหาปริพันธ์นะคะจะได้ v เท่ากับ x เสร็จแล้วเราจึงแทน u du v และ dv นะคะลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนเราก็จะได้ปริพันธ์ของ sin ของ log x ฐาน e dx ค่าเท่ากับ x คูณอยู่กับ sin log x ฐาน e ลบด้วยปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ cos log x ฐาน e คูณเศษ1ส่วน x dx นะคะ x ตัดกันได้นะคะเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ sin ของ log x ฐาน e dx เท่ากับ x คูณอยู่กับ sin ของ log x ฐาน e ลบด้วยปริพันธ์ของ cos ของ log x ฐาน e dx นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถหาปริพันธ์ของ cos ของ log x ฐาน e dx ได้นะคะเราเลยต้องใช้การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนอีก1รอบนะคะโดยการกำหนด u และ dv ให้คล้ายกับของเดิมในรอบแรกนะคะเราก็เลยกำหนดให้ u เท่ากับ cos ของ log x ฐาน e นำมาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะเราก็จะได้ du เท่ากับลบ sin ของ log x ฐาน e คูณอยู่กับเศษ1ส่วน x dx นะคะและเราก็จะกำหนดให้ dv ของเราเท่ากับ dx นำมาหาปริพันธ์นะคะก็จะได้ v ของเราเท่ากับ x เราก็จะแทนทั้งหมดเลยเนี่ยลงในการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนอีกรอบนึงนะคะก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ cos ของ log x ฐาน e dx จะมีค่าเท่ากับ x คูณกับ cos ของ log x ฐาน e ลบด้วยปริพันธ์ของลบ x คูณอยู่กับ sin log x ฐาน e คูณอยู่กับเศษ1ส่วน x dx นะคะเมื่อหมายลบเจอกันก็จะกลายเป็นบวกนะคะ x ก็สามารถตัดกันได้เราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ cos ของ log x ฐาน e dx จะเท่ากับ x คูณอยู่กับ cos ของ log x ฐาน e บวกกับปริพันธ์ของ sin ของ log x ฐาน e dx นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเอาหลับขึ้นไปแทนบนตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถหาปริพันธ์ออกมาได้แล้วนะคะเอาไปแทนกลับเลยนะคะเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของไซน์ของ log x ฐาน e dx เท่ากับ x คูณอยู่กับไซน์ของ log x ฐาน e ลบด้วย x คูณอยู่กับ cos log x ฐาน e บวกปริพันธ์ของไซน์ของ log xฐาน e dx นะคะจะเห็นว่ามันจะวนกลับไปเหมือนโจทย์แล้วนะคะตัวที่เป็นของ sin ของ log x ฐาน e เราย้ายข้างกลับมาเป็น2ปริพันธ์ sin log x ฐาน e dx จะมีค่าเท่ากับ x คูณอยู่กับ sin ของ log x ฐาน e ลบด้วย x คูณอยู่กับ cos ของ log x ฐาน e นะคะย้ายข้างนะคะเราก็จะเหลือตัวที่โจทย์ต้องการก็คือปริพันธ์ของ sin ของ log x ฐาน e dxจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ x sin ของ log x ฐาน e ลบด้วย x cos ของ log x ฐาน e แล้วก็ไปบวกค่าคงที่ c ค่ะบทสรุปนะคะเราก็ได้ศึกษาการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในรูปผลคูณโดยใช้เทคนิคการแยกส่วนค่ะ